รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจฉิมานะคะแหมวันนี้เราก็เปลี่ยนกันนิดนึงเปลี่ยนบรรยากาศจะได้ดูสดใสคึกคักมีชีวิตชีวานะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะเรื่องที่จะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันเนี่ยเรื่องอะไรคะคุณหมอคะส่วนที่สำคัญของผู้หญิงแล้วก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นส่วนที่สำคัญของผู้ชายไปแล้วด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของเต้าสวยหมอช่วยได้ต้องรีบจับเลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยแม่ให้มาน้อยนะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคุณหมอช่วยได้ใช่ใครเต้าไม่สวยต้องดูรายการนี่นะครับเดี๋ยวนี้ปัญหาของหญิงไทยค่ะส่วนใหญ่ก็คือคัพเล็กคุณหมอต้องช่วยเพิ่มคัพอัพไปให้หน่อยแต่จะมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาติดตามน่าสนุกมากๆนะคะไหนๆคุณหมอจะชวนเราคุยเรื่องของเต้าวันนี้ค่ะข่าวที่จะหยิบมาให้คุณหมอเล่าก็เกี่ยวกับเต้าเหมือนกันเป็นเต้าที่ไม่ระดับโลกระดับโลกเหรอคุณหมอคะจะเป็นเต้าอะไรของใครติดตามได้ในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีมาเลยค่ะข่าวที่หยิบยกมาคุยกันในสัปดาห์นี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นเต้าที่ดังระดับโลกลองนึกสภาพของผู้หญิงเราเวลามีเลือกไซส์ชุดชั้นในเราก็จะคัพ A B C D ว่าไปคนไทยเต็มที่นะว่า D E ก็ใหญ่มากใช่ค่ะแต่เธอคนนี้เป็นเจ้าของชุดชั้นในไซส์32 Z หรือว่า32 Z ที่สุดแล้วตัว Z ค่ะมันมีไหมเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยคุณต้องสั่งตัดแล้วคุณหมอเธอคนนี้เนี่ยเป็นนางแบบสาวชาวเยอรมันวัย31ปีมีฉายาว่า B ชายเป็นเจ้าของสถิติหน้าอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ขนาดไหนคือลองนึกถึงลูกอะไรกลมๆหนักข้างละ9กิโลโดยเธอให้คุณหมอเนี่ยผ่าตัดใส่น้ำเกลือเข้าไปก็10ลิตรนะคะต่อข้างนะคะใส่เสื้อชั้นในไซส์จัมโบ้พิเศษแล้วเธอเองเนี่ยความใฝ่ฝันก็คืออยากจะเป็นสาวที่สะบึมที่สุดในจักรวาลอยากถามคุณหมอว่าใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีปัญหาหรอคะเนี่ยโอ้โหมีปัญหาแน่นอนคุณแนนไหนจะมีปัญหาทั้งชุดชั้นในจะเลือกซื้อจะหาซื้อยังไงไหนจะมีปัญหาเสื้อผ้าอีกไม่สามารถจะซื้อเสื้อผ้าปกติใส่ได้แน่นอนแล้วคุณแนนดูนะใหญ่ขนาดนี้มันหนักนั่นน่ะสิคะหนักนะคุณแนนสมมติว่าเราเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนขนาด500ซีซีนะเท่ากับน้ำหนักเราขึ้นไปแล้ว1กิโลสองข้างถ้าใส่เยอะไปกว่านั้นน้ำหนักก็ขึ้นไปได้เป็น1กิโล2กิโล มันเยอะมากคุณแนนมันก็ทำให้แบบมีอาการปวดหลังได้หรือกระดูกแถวต้นคอแต่แถวเนี้ยค่ะมันเกิดอาการเสื่อมได้ก่อนวัยมันก็ปวดเกิดอาการปวดได้อยู่แล้วพวกนี้ถ้าเราต้องเหมือนถือหนักๆอยู่ตลอดเวลาเพราะมันทันทีเนี่ยนะใช่ไหมพอเราเปลี่ยนไซส์ปุ๊บทันทีร่างกายมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับแบบนี้มันก็ทำให้เกิดโรคได้แล้วแถมหนักขนาดนี้ย้อยอยู่แล้วคนที่หน้าอกใหญ่ปกติเขามีปัญหาหย่อนคล้อยอยู่แล้ว คนที่บางทีพอตั้งครรภ์ปุ๊บหน้าอกใหญ่เขาก็มีปัญหาหย่อนคล้อยแล้วนี่ใส่ใหญ่เข้าไปขนาดนี้ยืดผิวหนังยืดใช่คือแนนนี่บอกว่าผิวหนังมันถูกยืดออกก็ผิวหนังมันถูกยืดออกเนี่ยอันที่เราเจอบ่อยมากที่สุดนะคุณแนนค่ะผิวแตกเหมือนคนท้องถูกก็คือมันขยายขนาดขึ้นทันทีใช่ก็ผิวก็ถึงยืดออกแถมเวลาที่ยืดออกมากๆเนี่ยปัญหาคือเส้นประสาทมันถูกยืดด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ความรู้สึกการรับความรู้สึกบริเวณนี้เสียไปค่ะแล้วเวลาที่ผิวของหน้าอกถูกยืดออกมากๆเพราะว่าขนาดไซส์มันใหญ่มันก็จะทำให้ผิวตรงนี้บางลงค่ะพอบางลงมากๆก็อาจจะทำให้เห็นขอบของตัวซิลิโคนข้างในได้ค่ะ
ค่ะไม่สวยอย่างนี้ไม่น่าจะมีผลดีกับไซส์นี้เลยหมอว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วมันจะอันตรายต่ออย่างอื่นไหมคะคุณหมออาจจะแบบมีโอกาสแตกได้ง่ายขึ้นเวลาที่เดินชนนู่นชนนี่วันละนอนมันก็จะอึดอัดแน่มันแบบมันทับหน้าอกคิดดูมันจะหายได้สะดวกไหมอ่ะเคยถามเพื่อนที่ท้องนอนหงายไม่ได้คนนี้ไม่น่าจะนอนหงายได้นานก็ต้องนอนตะแคงอย่างสาวๆไทยที่เขาผ่าตัดเสริมอึมกันอย่างเงี้ยมันมีปริมาณที่แบบมาตรฐานของคนไทยแล้วแต่ความพอใจแนนแล้วแต่ความพอใจบางคนก็เสริมดูธรรมชาติเอาแบบนิดเดียวให้ดูแบบธรรมชาติเพิ่มไปสัก2คัพหรือคัพเดียวมีบางคนก็ต้องการแบบใหญ่มากเนี่ยถามว่ามาตรฐานก็คือตามความพอใจของเรานี่แหละนี่แหละค่ะแหมวันนี้สาวๆคนไหนที่อาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของเต้านมแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันดีกว่า อย่างเคสนี้อย่าไปทำตามนะคะปล่อยให้เธอทำลายสถิติไปแล้วเอาแบบธรรมดาธรรมชาติ พอสวยงามแล้วก็เพิ่มความมั่นใจก็พอนะคะใครที่เต้าไม่สวยมีปัญหาต่างๆเดี๋ยววันนี้คุณหมอช่วยได้ แต่จะเป็นวิธีอะไรติดตามกันได้ในช่วงหมอชวนคุยค่ะสุดยอดอาหารล้างพิษมะเขือพวงเป็นผักที่เต็มไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งสามารถช่วยดูดซึมไขมันในอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยจับไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันอันตรายแล้วขับออกจากร่างกายโดยระบบขับถ่ายและลดการสะสมของเสียค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัติมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100หมอชวนคุยสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของเต้านี่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะคุณหมออัจจิมาบอกว่าเต้าสวยหมอช่วยได้พูดถึงเรื่องของเต้าค่ะปัญหาที่สาวๆเอาของเราแล้วกันสาวไทยส่วนใหญ่ที่พบที่มาเจอคุณหมอเนี่ยเขามาด้วยปัญหาอะไรคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสาวไทยสาวเอเชียจะมีปัญหาเรื่องหน้าอกเล็กไม่เหมือนถ้าเป็นฝรั่งยุโรปอเมริกาพวกนี้บางทีหน้าอกเขาจะใหญ่นี่เขามาก็คือต้องการที่จะลดขนาดของหน้าอกแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนเอเชียมักจะมีปัญหาเรื่องของหน้าอกเล็กอยากเพิ่มอยากเพิ่มไซส์มากกว่าครับหรือบางทีหรือใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องหน้าอกเล็กแล้วก็จะมาเสริมใช่ไหมคะวิวัฒนาการของการเสริมหน้าอกมันมีมาตั้งแต่ยังไงบ้างโอ้ยนานมากคุณแนนตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดเป็น50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการนำเอาซิลิโคนเอามาใช้ในการเสริมหน้าอกคำว่าซิลิโคนจริงมันมีหลายอย่างนะเห็นไหมซิลิโคนที่เอามาใช้ยาแนวก็ได้ใช่ไหมกันซึมอะไรเงี้ยก็คือเป็นซิลิโคนเหมือนกันตัวที่นำมาใช้ทางการแพทย์มันต้องเป็น medical grade คือเป็นซิลิโคนเกรดที่ใช้ทางการแพทย์ได้นะซึ่งเขาก็จะมีการพัฒนาเนี่ยเอามาใช้ก็คือเป็นตัวซิลิโคนหรือว่าเป็นกระทั่งถุงแล้วก็มีใช้น้ำเกลืออยู่ข้างในนะครับมีหลายแบบนะคะที่เอานำมาใช้ในร่างกายได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวซิลิโคนที่นำมาใช้จะต้องเป็นเกรดที่ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายมันเคยมีอยู่ช่วงนึงคุณแนนเคยได้ยินข่าวมาที่ของเมืองนอกที่มีผู้หญิงแบบ 3-400 คนมาประท้วงว่าไอ้ตัวซิลิโคนที่เอามาใช้เนี่ยเป็นเกรดที่ไม่ดีของอเมริกานะแล้วก็เป็นบริษัทที่ชื่อดังด้วยแล้วก็พบว่ามีการเรียกเก็บไอซิลิโคนอันนี้นะคะจากท้องตลาดนะแล้วก็มีการชดเชยให้ในกลุ่มของคนไข้เนี่ยที่ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นซิลิโคนในเกรดที่คุณภาพไม่ดีถ้าเกรดไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีรายงานว่ามันเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายมีแคลเซียมไปเกาะมากขึ้นมีพังผืดไปเกาะมากขึ้น
พราะฉะนั้นการเลือกเกรดของซิลิโคนที่มันมาใช้ในการเสริมหน้าอกเนี่ยสำคัญมากเพราะจริงๆแล้วมันมีผลหลายอย่างเลยว่าโอกาสจะแตกง่ายไหมมีการซึมออกมาไหมทนต่อแรงเบียดแรงอัดเสียดสีแรงกดทั้งหลายดีหรือเปล่าแล้วก็มันก็มีการพัฒนากันมาว่าเวลาที่เราจะผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยมันก็มีการทำได้หลายแบบแน่น่าจะมีแบบที่กรีดใต้เต้านมนะคะแล้วก็ใส่หรือว่าเข้าทางรักแร้ก็มีที่บางคนเวลายกแขนขึ้นก็จะแบบเห็นรอยที่มีการผ่าตัดนะคะได้ถ้าเป็นส่วนของใต้เต้านมเนี่ยบางทีก็จะเห็นชัดเหมือนกันสามารถที่จะเข้าได้ทางหัวนมก็ได้นะคือกรีดตรงรอยรอบหัวนมตรงนี้ก็ได้หรือว่ามาจากสะดือก็ได้ผ่าจากสะดือแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงอันนี้ก็จะทำแล้วก็ยากกว่าค่ะนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายกว่าอันนี้คือส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีการใช้อยู่บ่อยๆแต่บางทีเขาก็มีการเสริมหน้าอกในผู้ชายอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมหน้าอกเพื่อทำให้ดูแมนขึ้นให้เห็นเป็นแข็งแรงมากขึ้นในผู้ชายที่หน้าอกแบนก็ได้ก็คือทำกันมาตั้งนานแล้วหลายนานมากนานมากสารพัดวิธีแต่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมทำก็จะเป็นการเสริมซิลิโคนเข้าไปถูกค่ะใช่ด้วยช่องทางต่างๆแล้วแต่แพทย์จะพิจารณาใช่ไหมคะทีนี้การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายคุณหมอคะมันไม่อันตรายหรือไม่มีผลข้างเคียงอย่างที่หมอบอกว่าคือผลข้างเคียงก็จะมีหนึ่งคือคุณภาพของสิ่งที่เราใส่เข้าไปคือตัวซิลิโคนเองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติเฉื่อยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาต่อร่างกายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดไหลเกิดอะไรออกมาเนี่ยถึงจะมีปัญหาเหมือนกับซิลิโคนที่เอามาฉีดที่หน้าซึ่งเวลาจะเอาออกเนี่ยยากมากเพราะเราจะพบว่าไอ้ซิลิโคนที่ฉีดหน้าเนี่ยซิลิโคนเหลวเวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรวมกับเนื้อเยื่อของผิวหนังเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาออกเนี่ยหมดสิทธิ์เลยมันกลืนไปกับผิวของเราตามธรรมชาติไม่สามารถที่จะมาแยกเอาออกว่าไอ้นี่เป็นซิลิโคนเห็นชัดเจนอันนี้เป็นเนื้อผิวหนังเอาออกไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มของซิลิโคนแท่งเนี่ยมันไม่มีปัญหาแน่ๆเสริมจมูกมา 40-50 ปีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้คือเราพูดถึงตัวคุณภาพของตัวที่เราใส่เข้าไปอีกอันนึงก็คือมันเป็นปัญหาที่เกิดจากการผ่าตัดปัญหาที่เกิดจากการผ่าตัดที่พบบ่อยที่สุดเขียวช้ำบวมมันเป็นอาการปกติที่มันเกิดเวลาที่คุณลงมีดบางทีใครจะแบบหมอทำแต่ว่าไม่เขียวได้ไหมยากละคือการบวมเขียวช้ำเลือดออกแล้วมันเป็นเรื่องแบบปกติแต่ว่าไออาการที่เลือดออกผิดปกติเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบางทีพวกนี้มันจะต้องมีวิธีดูแลก่อนอย่างเช่นถ้าเราไม่อยากจะให้มีเลือดออกผิดปกติก็ต้องดูแลคนไข้ต้องดูมาด้วยคืออย่าทานยาอะไรที่ทำให้มีปัญหากับการแข็งตัวของเลือดนะคะอย่างกลุ่มยาแก้ปวดยาแอสไพรินหรือว่าสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมหลายๆอย่างพวกนี้จะทำให้มีผลต่อหลังทำได้โดยพวกไตปกติเวลาการทำเนี่ยเราก็จะมีการจี้ห้ามเลือดให้หยุดอยู่แล้วเพราะนั้นโอกาสที่จะมีเลือดออกเลือดข้างเนี่ยจริงๆแล้วมีน้อยนะที่จะพบบ่อยๆก็คือเรื่องของการเกิดแผลเป็นค่ะนะคะการเกิดแผลเป็นเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่เลี่ยงยากอย่างที่มาบอกเวลาลงมีดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นเนี่ยคุณต้องคิดตลอดเวลาว่าเวลาที่ผิวมันถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีแน่ๆแผลเป็นค่ะแผลเป็นจะสวยหรือไม่สวยแค่นั้นเองซึ่งแผลเป็นจะเห็นชัดหรือไม่ชัดเนี่ยหลายอย่างคือ1การเย็บของแพทย์อีกตำแหน่งที่ทำถ้ามีแรงตึงน้อยที่สุดแผลเป็นมันก็จะเห็นน้อยนะคะแล้วขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของไข้อีกกรรมพันธุ์ของไข้อีกเป็นแผลเป็นนูนง่ายไหมมีปัญหาคีลอยไหมการดูแลรักษาแผลหลังการรักษาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยว่าจะทำให้แผลสวยไหมบางทีการที่เราเคลื่อนไหวบ่อยๆบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ไม่ต้องมีการใช้กล้ามเนื้อในการขยับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นก็จะเยอะบางคนก็ถึงมีการฉีดโบท็อกทันทีหลังจากที่ทำผ่าตัดเสร็จเพื่อจะทำให้ลดการเคลื่อนไหวก็มีลดการเกิดแผลเป็นลดการดึงลังของแผลก็จะทำให้แผลเรียบเนียนและสวยขึ้นแล้วมันก็มีวิธีดูแลอีกคือถ้าเราไม่อยากจะให้เป็นแผลเป็นให้หมอเขาดูแลตลอดคือพอแผลหายปุ๊บเราอาจจะใช้วิธียิงเลเซอร์เพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนหรือเป็นคีลอยด์ในคนที่มีความเสี่ยง อีกอันนึงที่เจอได้แล้วต้องใช้ความระมัดระวังในการทำสูงทั้งตัวแพทย์เองตัวคนไข้เองอันนี้ต้องช่วยๆกันเครื่องมือที่ใช้นะคะรวมถึงอุปกรณ์รวมถึงตัวซิลิโคนที่ใส่ก็จะต้องได้คุณภาพนะคะจะต้องปลอดเชื้อเวลาใส่ก็ต้องมีเทคนิคที่จะทำให้มันปลอดเชื้อนะพยายามสัมผัสผิวให้น้อยลงเรื่องของการดูแลแผลอีกดูแลแผลก็ต้องสะอาด
็ต้องมีการทำแผลให้สะอาดมีวิธีในการที่จะดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการติดเชื้อได้ง่ายนะคะนอกจากนี้แล้วอันที่จะเกิดขึ้นได้อีกก็จะมีการเกิดพังผืดนะที่จะไปเกิดรอบๆของตัวซิลิโคนซิลิโคนแตกก็มีนะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่มาจากการดมยาก็ได้นะอาจจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดดำที่จับตัวเป็นลิ่มและอาจจะทำให้หลุดไปอุดตันตามปอดอะไรพวกนี้ก็ได้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากทั้งตัวอาการเองรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องมีการดมยาก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นฟังแล้วแบบโอ้โหปาดเหงื่อเลยค่ะกว่าที่เต้าจะสวยได้ต้องแบบระวังเยอะมากไม่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำศัลยกรรมความเสี่ยงมันจะเยอะนิดนึงก็คือมันต้องมีการดูแลค่อนข้างเยอะอยู่คือมีข้อควรระวังเยอะใช่แล้วก็การเจ็บปวดอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติกว่าที่มันจะเข้าที่ค่ะใช้เวลาแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่บางคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วแล้วเราจะอยากมีเต้าสวยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแหมอย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคุณหมอช่วยได้ เดี๋ยวมาดูกันสำหรับใครที่แบบอาจจะกลัวความเสี่ยงขนาดนั้นไม่ไหวเราจะมีวิธีหรือว่าทางเลือกอื่นๆหรือเปล่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formulaอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะการเลเซอร์กะในปัจจุบันสามารถทำให้หายขาดได้ 100% จริงหรือเปล่าคะแล้วจะเกิดขึ้นอีกไหมคะค่ะการรักษากระด้วยเลเซอร์นะคะสามารถทำให้จางลงได้ค่ะเนื่องจากตัวกระนั้นมีอยู่2ชนิดค่ะเพราะฉะนั้นผลการรักษาจึงแตกต่างกันนะคะอันแรกก็คือกระตื้นค่ะกระตื้นก็คือจะเป็นลักษณะจุดสีน้ำตาลเล็กๆค่ะกระจายที่ผิวแก้มทั้งสองข้างโดยจะเป็นบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดนะคะกระตื้นนั้นเนี่ยก็คือจะเข้มหรือว่าจางลงตามที่เราสัมผัสแสงแดดค่ะส่วนการรักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ตัวเลเซอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับการรักษาตัวเม็ดสีโดยตรงก็คือกลุ่มที่เป็นอเล็กซานไดร์หรือว่าตัวจุดสวิตช์นะคะส่วนอันที่สองก็คือกระลึกกระลึกเนี่ยก็คือจะเป็นจุดสีเทาๆค่ะอยู่ที่บริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างตัวเซลล์เม็ดสีเนี่ยจะอยู่ในชั้นเซลล์ผิวหนังชั้นลึกค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยเลเซอร์ก็ทำได้ค่อนข้างยากกว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าค่ะอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วก็ต้องยิงเนี่ยห่างกัน 4-6 สัปดาห์นะคะอาจจะใช้เวลานานถึง 3-6 เดือนได้ค่ะดังนั้นการรักษากระด้วยเลเซอร์เนี่ยสามารถทำให้กระจางลงได้นะคะหากเราไม่หลีกเลี่ยงแสงแดดและไม่มีการทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัติมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายค่ะหมอชวนคุยวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของเต้าสวยหมอช่วยได้คุณหมอบอกว่าวิธีที่นิยมก็คือการผ่าตัดเสริมซิลิโคนเข้าไปแต่โอ้โหฟังเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนหรือว่าข้อควรระวังกับความเสี่ยงเยอะมากเราจะมีทางเลือกอื่นในการเสริมเต้าสวยโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรมไหมคะคืออีกอันนึงขั้นตอนจะยุ่งยากน้อยกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่าก็คือกลุ่มที่ใช้การฉีดนี่แหละการฉีดก็อย่างที่เราคุยกันอยู่ตลอดว่าบริเวณไหนก็ตามมันก็จะมีออปชันของมันอยู่ก็คือ1การฉีดโดยการใช้สารสังเคราะห์คือกลุ่มพวกไฮโรนิกแอซิดการฉีดโดยใช้สารมาจากตัวเองก็คือสารของไขมันกับอีกอันนึงก็คือการใช้สารมาจากธรรมชาติคือกลุ่มพวกโฮมิโอพาธีคือกลุ่มพวกนี้ก็สามารถจะนำมาใช้ได้ในการที่เอามาแก้ไขปัญหาเต้านมที่ไม่สวยนะคะอย่างเช่นการฉีดด้วยสารไฮโรนิกแอซิดที่เราใช้ตัวเดียวกับหน้าเนี่ยแต่ว่าความเข้มข้นเขาจะต่างไปก็จะมีเป็นอันเฉพาะเลยที่เอามาใช้สำหรับการฉีดเต้านม
นะหรือการฉีดก้นหรือในส่วนอื่นๆของร่างกายนะที่ไม่ใช่หน้าซึ่งเทคนิคการฉีดเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับของการใส่ซิลิโคนก็คือมีการฉีด2ชั้นเท่านั้นมันจะมีเนื้อเยื่อของเต้านมนะคะมีชั้นของไขมันหรือผิวหนังด้านบนที่คลุมอยู่นะคะแล้วก็มีชั้นที่เป็นอยู่เหนือชั้นกล้ามเนื้อแล้วเวลาฉีดเนี่ยเราก็จะฉีดเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่อยู่บริเวณที่เป็นชั้นผิวหนังกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ใต้ชั้นเนื้อเยื่อเต้านมบริเวณที่อยู่เหนือชั้นกล้ามเนื้อที่ต้องใส่แบบนี้เพื่อไม่ให้มันไปยุ่งหรือว่าไปปนเปว่ามันจะมีก้อนมีอะไรที่มันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือไม่ค่ะนะคะก็คือแยกส่วนออกไปเลยแล้วเวลาที่คนไข้ไปเอ็กซเรย์ไปแมมโมแกรมไปตรวจอะไรมันก็จะได้ไม่ปนกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยเทคนิคการฉีดของการใช้พวกสารไฮโอลิกแอซิดกับการฉีดการใช้สารที่มาจากไขมันเนี่ยก็คล้ายๆกันคล้ายๆอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาจากเซลล์ไขมันมาเนี่ยก็คือจะต้องไปดูดไขมันบริเวณอื่นมาก่อน คือผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็จะมีเยอะหน้าท้องต้นขาเนี่ยใช้ได้หมดสามารถที่จะดูดไขมันออกมาแล้วนำมาใช้ได้ซึ่งวิธีการดูดไขมันที่นำมาใช้ในการเสริมหน้าอกเนี่ยต้องใช้เทคนิคพิเศษอีกก็คือต้องแน่ใจว่าอีเซลล์ไขมันที่ออกมาในคุณภาพดีตายน้อยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเซลล์ไขมันที่เราปลูกไปที่หน้าอกมันตายเยอะมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเป็นซิสได้นะเป็นซิสมีแคลเซียมมาเกาะอะไรพวกนี้ได้ค่ะเทคนิคการดูดไขมันอาจจะใช้แมนนวลคือใช้มือแล้วก็คือต้องแบบเบาที่สุดเลยนะเพื่อไม่ให้เซลล์ไขมันตายหรือว่าอาจจะใช้เครื่องมือก็ได้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการนำไขมันเอามาฉีดได้ดีก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้น้ำมาช่วยคือน้ำมันจะมีความนุ่มนวลในการช่วยทำให้เซลล์ไขมันที่ดูดออกมาเนี่ยมันยังรอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็มันจะมีตัวกรองไขมันคุณภาพไม่ดีเนี่ยออกก็คือเวลาฉีดเนี่ยต้องฉีดให้ถูกชั้นแล้วมันจะมีเทคนิคการฉีดอีกว่าฉีดยังไงถึงจะให้เป็นจำนวนเล็กๆนะมีวิธีการฉีดบางทีก็อาจจะมีเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือหมุนนะที่จะช่วยทำให้ตัวเซลล์ไขมันที่ปลูกลงไปเนี่ยเป็นบริเวณเล็กๆเล็กๆเล็กๆยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าอย่าลืมว่าเซลล์เวลาปลูกไปมันต้องมีทั้งอาหารมีทั้งเส้นเลือดไปเลี้ยงถ้าสมมติว่าเราปลูกไปเซลล์ก้อนใหญ่ๆโอกาสที่เซลล์ไขมันที่เราปลูกไปตายก็จะเยอะกับอีกอันนึงที่มีการใช้ได้ง่ายผลข้างเคียงน้อยก็คือการใช้กลุ่มพวกโฮมโอแพทีโฮมโอแพทีเนี่ยจะเป็นการปรับสมดุลกลุ่มของฮอร์โมนนะคะการฉีดสารจากธรรมชาติพวกนี้เวลาฉีดเข้าไปแล้วมันก็ช่วยไปบาลานซ์ฮอร์โมนต่างๆที่ทำงานในร่างกายก็ช่วยทำให้กระตุ้นการทำงานของพวกต่อมในส่วนของเต้านมมันก็จะมีการเต่งตึงได้ก็เป็นแบบธรรมชาติอีกแบบนึงอีกแบบนึงเป็น3ทางเลือกที่น่าสนใจแล้วนั่นว่ามันน่าจะบอกก็คือคล้ายๆกับจุดฝังเข็มเหมือนกับฉีดไปบริเวณรอบๆเต้านมนะคะมันก็ปลอดภัยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยที่สำคัญคือมันไม่ได้เพิ่มไซส์ของหน้าอกแต่ว่ามันจะทำให้มันเต่งตึงเหมือนกับที่เราเวลาช่วงเราแบบกำลังจะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดูอวบอิ่มอวบอิ่มอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งการฉีดเซลล์ไขมันเองเวลาฉีดทีเราไม่สามารถฉีดได้เยอะๆคุณแนนเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าฉีดไปเยอะมากๆเซลล์มันแน่นๆๆๆมันก็ตายเยอะไม่มีประโยชน์ถ้าเราอยากได้ไซส์เยอะๆเราอาจจะต้องทำหลายรอบแต่ว่าทำหนึ่งรอบอาจจะเพิ่มได้แค่ 1-2 คัพไซส์คือเพิ่มไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็จะดูเป็นธรรมชาติยิ่งสมัยนี้เนี่ยถ้าต้องการไซส์ใหญ่มากๆเขาเอาไปคู่กับการใส่ถุงซิลิโคนเอาไปใช้ด้วยกันเพราะเวลาที่ใส่ซิลิโคนไปแล้วบางทีมันความไม่เป็นธรรมชาติมันสูงนะคะเพราะว่าข้อเสียของการปลูกเซลล์ไขมันคือไซส์ไม่ใหญ่มากไซส์มันจะธรรมชาติแล้วดูไม่ใหญ่มากในคนที่หน้าอกเล็กมากๆอาจจะทำแล้วไม่แฮปปี้เพราะว่าน้อยเขาก็จะใช้ซิลิโคนใส่เข้าไปแล้วก็เอาเซลล์ไขมันเนี่ยมาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีหน้าอกไม่สวยเลยนะคะการใส่ตัวซิลิโคนถุงเข้าไปเนี่ยก็ยังทำให้ไม่สวยอีกเพราะว่าคือใส่เข้าไปมันก็เหมือนแปะอยู่อะคุณแนนมันต้องแบบเกลี่ยเพื่อจะทำให้เป็นเนินสวยๆซึ่งอันนี้มันต้องใช้เซลล์ไขมันเพื่อที่จะใส่ลงไปบนผิวด้านบนแล้วก็ทำให้มันเป็นเนินสวยๆถ้าทำควบคู่กันมันก็จะได้ทรงที่สวยขึ้นใช่ถ้าเป็นดูโอเนี่ยจะสวยขึ้นมันถึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆส่วนการทำพวกเนี้ยความเสี่ยงกับผลข้างเคียงมันน้อยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่รอยเขียวช้ำแต่ที่ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อ
คนไข้ดูแลแผลสำคัญมากเพราะว่าหมอไม่ได้อยู่คนไข้24ชั่วโมงนั้นการดูแลแผลต้องมีความระมัดระวังอยู่ในใจนะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะหมอให้รับประทานยาก็ต้องรับประทานอย่างเคร่งครัดไม่ใช่มือนู้นก็ลืมนี้นี่ก็ลืมอย่างเงี้ยโอกาสที่มันติดเชื้อมันก็เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ไปออกกำลังกายหนักหรือยังไปทำงานหนักอยู่ทำให้มีเหงื่อออกเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อมันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าภูมิต้านทานดีการติดเชื้อมันจะลดลงถ้าในระหว่างที่เรามีแผลเราภูมิต้านทานไม่ดีโอกาสติดเชื้อมันก็สูงขึ้นการควบคุมน้ำตาลก็สำคัญในคนไข้บางคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะคะหรือเริ่มมีปัญหาดื้ออินซูลินหรือน้ำตาลสูงก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลตัวเองให้ดีคือต้องช่วยกันนะมันจะทำให้ผลการรักษาออกมาดีผลข้างเคียงน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันทำให้เราจะต้องไปยุ่งกับปัญหาที่มันตามมาทีหลังค่ะนี่เราฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ชมหลายๆคนเริ่มจะสบายใจแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะปรับเปลี่ยนเต้าของเราที่ทรงไม่สวยขนาดไม่ถูกใจให้กลายมาเป็นเต้าสวยเนี่ยคุณหมอช่วยได้จริงๆหลากหลายวิธีก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเลือกวิธีไหนอยากผ่าตัดไหมก็ต้องยอมรับความเสี่ยงหรือจะเป็นทางเลือกทั้ง3ทางที่คุณหมอบอกไปก็น่าสนใจดีนะคะเอาไว้ว่าวันนี้คงจะได้หลายๆอย่างไปประกอบการตัดสินใจก่อนจะเสริมเต้าสวยกันแม่ชอบจังเลยดูแลหมดเลยทั้งภายในภายนอกจริงๆนะคะสัปดาห์หน้าค่ะคุณหมอจะมีเรื่องอะไรมาชวนพวกเราคุยกันอีกก็ต้องกลับมาติดตามแต่รับรองว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและแดนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือการเสริมหน้าอกให้ได้ขนาดและสวยเป็นธรรมชาติที่สุดต้องใช้วิธีใดระหว่างข้อ1ใช้ซิลิโคนเพียงอย่างเดียวหรือข้อ2ใช้เซลล์ไขมันและถุงซิลิโคนทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ